สวัสดีค่ะมาพบกับ MUT มีคำตอบนะคะวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กับกิจกรรมวิศวะสัญจรค่ะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นคนจัดขึ้นนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อเรื่องของอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งเราก็จะไปหาคำตอบกันจากการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันวาศรีประมงนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์ท่านจะมาบอกนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันอันตรายอย่างไรนะคะทำไมเราถึงต้องอยู่ให้รอดปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้ด้วยค่ะลองไปฟังกันเลยนะคะวันนี้หัวข้อที่ผมพูดอยู่อย่างไรจะให้อยู่รอดปลอดภัยในสื่อสังคมนะครับสื่อสังคมในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็เห็นทางด้านขวามือคงจะคุ้นๆ LINE Twitter นะครับอะไรนี้ Tumblr Google Plus Instagram YouTube Facebook แต่จริงๆแล้วอ่ะนะครับที่มีใช้กันทั่วโลกนู่นมีใครดูออกไหมครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับนั่นนะทั่วโลกเลยเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดที่เราใช้กันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้สื่อสังคมเนี่ยถ้าเรานี่คือยุคปัจจุบันแนวดีที่มาที่ไปที่มาเนี่ยมันก็ก่อนหน้านี้นะเราบอกว่าโอเคสื่อสังคมก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนทำที่เป็นสื่อได้อันนี้เป็นจุดเด่นอันใหม่ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาถ้าคนหนึ่งอยากจะตั้งสำนักข่าวขึ้นมาอันหนึ่งเขาก็ต้องไปขอเช่าคลื่นนะไปเช่าคลื่นความถี่เปิดสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์กันเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ผลิตสื่อได้หมดนะอันนี้คือในลักษณะของสิ่งที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอเคในยุคอินเทอร์เน็ตนะเราไม่ต้องกรอนมากถึงขนาดสมัยก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในสมัยที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตพวกสำนักพิมพ์หรือพวกโทรทัศน์เขาก็ต้องมีเว็บไซต์สร้างเป็นเว็บข่าวขึ้นมาแต่เว็บข่าวเนี่ยเขาต้องมีการกรอกข้อมูลเองไปเรื่อยต่อมาก็มีคนทำเป็นบล็อกเลยอัตโนมัติเพราะคุณอยากจะได้อะไรคุณก็เข้าไปกรอกเข้าไปสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วก็สร้างข่าวก็คือไปสมัครสมาชิกบล็อกนั้นแล้วคุณก็เอาข่าวไปใส่นะเอาข่าวไปใส่จนกระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ใช้สื่อสังคมไปเลยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ทุกยี่ห้อขึ้นมาในสื่อสังคมหมดแล้วนะครับขึ้นมาหมดแล้วอันนี้เป็นยุคปัจจุบันคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรล่ะพอทุกคนให้สื่อคนทุกคนให้ข้อมูลได้ทุกคนกลายเป็นผู้ประกาศข่าวว่าทุกคนก็ประกาศข่าวกันหมดเลยเกิดสภาวะที่ตอนนี้ข้อมูลท่วมหัวนะครับข้อมูลท่วมหัวแล้วการที่ทุกคนประกาศข่าวได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดดีความคิดไม่ดีอยากจะหลอกลวงโจรผู้ร้ายก็สามารถจะประกาศข่าวของตนได้จะโป้ปดมดเท็จจะสร้างข่าวปลอมข่าวลวงปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีข่าวปลอมข่าวลวงมากมายเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับมันทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลลดลงนะครับแล้วก็พอเกิดความเสียหายเนี่ยความเสียหายมันไปเลยนะมีการอย่างเช่นมีการไปบอกว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นแฟนคนนั้นคราวนี้ก็มีการแพร่กันไปใหญ่แชร์กันไปใหญ่ก็ปี้บอกข่าวกันไปใหญ่บางทีต้นทางเนี่ยพอรู้ว่าข่าวผิดทำเป็นซ่อนๆลบไปแล้วยังไม่นานมานี้ก็มีกรณีใช่ไหมครับที่เห็นข่าวมีเขาว่ากันว่ามีการจัดรูปการจัดเพื่อที่จะถ่ายรูปกันปรากฏว่าต้นทางลบไปแล้วนี่ขนาดต้นทางเป็นเว็บที่มีเครื่องหมายถูกน่าเชื่อถือลบข่าวไปแล้วไอ้เว็บต่อมาก็เลยต้องมาเขียนเอกสารขอโทษอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณจะเห็นว่าในลักษณะแบบนี้คือต้นทางลบไปแล้วคนนี้คนที่ทำไงคนนี้ข่าวมันไปละคนฟังไปแล้วคนนี้ถ้าคนไม่ดูข่าวก็จะยังเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องถูกอีกทั้งที่ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือลักษณะที่สร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างแล้วแก้ได้ยากมากนะครับแก้ไขความผิดพลาดของข่าวได้ยากเพราะมันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนไฟลามทุ่งเลยแล้วก็ต่อไปที่เราเห็นละเมิดลิขสิทธิ์กันเยอะมีข่าวบ่อยๆคนนู้นถ่ายรูปเสร็จสำนักพิมพ์เอารูปไปใส่หนังสือพิมพ์บ้างไปใส่เว็บบ้างโดยที่ไม่ขออนุญาตนะครับเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์กันมากขึ้นนะครับสื่อช่องทางเดิมเดี๋ยวนี้หลายๆคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ดูทีวีมาเป็นหลายปีแล้วนะเครื่องทีวีที่บ้านเอาไปไว้
ต่อทำอย่างอื่นหมดแล้วไม่ได้เอามาดูทีวีนะไม่ได้ามาดูทีวีนานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้ YouTube ใช้ช่องทางอื่นดูใน Facebook หมดแล้วไม่ได้ไปดูข่าวตรงนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ซื้อแล้วนั้นก็จะเห็นว่าช่องทางเก่าเริ่มเสื่อมความนิยมคนหนีมาที่ช่องทางใหม่พวกนักข่าวแต่ก่อนที่เคยมาใช้ช่องทางเก่ามีตัวแทนข่าวไปออกขาข่าวตามที่นั้นเดี๋ยวนี้ใช้วิธีเปิดเว็บเปิดพันทิปค้นหาแล้วก็เอาไปลงข่าวนะก็ต้องหนีมาหนีตายมาหาข่าวในช่องทางใหม่กับคนอื่นเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นงั้นไอ้สภาวะที่มีข้อมูลถล่มเข้ามามากมายเนี่ยนะครับมันมีศัพท์ที่เขาหนึ่งที่เขานิยามกันไว้เราเรียกมันว่าเป็น information overload หรือสภาวะล้นทะลักของสารสนเทศและสภาพตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่ามีข่าวมากมายถึงขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราไม่มี aggregator ไม่มีเว็บรวบรวมไม่มีเพจรวบรวมเนี่ยคุณไปหาเนื้อหาเนี่ยรับไม่ไหวหรอกมันเยอะแยะเกินไปนะครับเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงตอนนี้เนี่ยพอมีข้อมูลมากเกินปัญหาที่มันตามมาก็คือเดี๋ยวนี้อยากได้อะไรมันได้แล้วอยู่ที่มือนะครับเราก็ใช้ aggregator ช่วยนะครับอยากได้อะไรได้ทันทีสมาธิสั้นนะคนสมัยรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ยอมจะทนดูอะไรอยู่นานๆไม่ได้อ่านโพสต์บอกอ่านโพสต์เกิน7บรรทัดเริ่มไม่อ่านแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับโพสต์ยาวหน่อยไม่อ่านแล้วที่น่าสนใจต่อไปก็คือเริ่มไม่รู้จักกรองข่าวสารแล้วเพราะอ่านโพสต์นี้บ่อยๆเห็นว่ามันตรงความรู้สึกตนคราวนี้พอดูแล้วดูอีกเชื่อเลยไอ้นี้เขียนมาอะไรเพจนี้เขียนมาอะไรก็เชื่อนะกลายเป็นบริเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกเพจก็กลายเป็นติ่งเพจอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นติ่งเพจมีอะไรมาทะเลาะกันด่าก็ด่าถล่มกันด่าถล่มกันแบนถล่มกันรีพอร์ตตกลงมันถูกหรือมันผิดหรือเปล่าแต่ไม่รู้บางทีไม่ได้คิดเลยนะครับไม่ได้คิดเลยไม่มีการประมวลข่าวสารเชื่อผู้อื่นง่ายเชื่อเพจง่ายไม่ได้คิดไม่ได้ใช้สมองเลยรับเข้ามาปล่อยออกรับเข้ามาปล่อยออกนะวิ่งเข้าลูกตาออกนิ้วกดแชร์ทันทีบางทีเห็นแล้วก็แชร์เห็นแล้วก็แชร์ไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่แชร์น่ะมันถูกกฎหมายหรือเปล่าบางทีนะครับอันนี้เป็นสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะที่ท่านอาจารย์ธันวานะคะได้มาบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ในนั้นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะความรู้ที่เราจะให้สำหรับตอนอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพร้อมทั้งตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันต่างๆให้เราเนี่ยอยู่ให้รอดปลอดภัยค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมช่วงที่2ของ MUT มีคำตอบตอนอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ